ขีดแบบหูข้างนี้เลยค่ะหลังจากเสร็จแล้วก็วาดด้านในหูของมันก็คือหูคล้ายๆหูแมวแต่ว่าคล้ายๆหูแมวแล้วจากนั้นก็วาดเหมือนหญ้านั่นก็คือผมของมันค่ะแล้วก็วาดกระงอยแล้วก็วาดลูกกระตาค่ะลูกกระตาสู่นะคะแล้วก็วาดจมูกมันด้วยค่ะจากนั้นเราก็จะมาวาดตัวของมันค่ะโอเคแล้วก็ขนของมันด้วยค่ะแล้วก็วาดขนเหมือนหญ้าเลยค่ะ Oh no แล้วก็วาดขาค่ะแล้วก็วาดบ่าวาดขาซ้อนขาค่ะ Hi-ya! จากนั้นเราก็วาดหลังแอนแล้วก็มีหญ้าอยู่บนตัวนะคะก็โค้งแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็บ่าขาแล้วก็ท้องแล้วก็บ่าขาที่แท้จริงค่ะจากนั้นเราก็วาดหางคล้ายๆหูแต่ว่าต้องใหญ่กว่านี้นะคะหาเดี๋ยวเรามาลงสีกันค่ะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเกดด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะยัฮู้